วันนี้นะครับเราก็จะมาเพาะพันธุ์มะนาวเราได้มะนาวกิ่งพันธุ์ดีเปลือกบางน้ำเยอะนะครับดูอุปกรณ์ที่ใช้นะก็จะเป็นพวกเศษใบไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบอะไรนะพี่ใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เรามีการเผานะครับลุงเจ๊กก็จะเผาไอ้ใบก้ามปูตรงนี้จะเป็นเศษขี้เถ้าถ่านขี้เถ้าใบก้ามปูนะครับเราเอามาผสมคลุกเคล้ากับดินนะดินก็ประมาณสัก 70% นะครับ 70% แล้วก็มีใบก้ามปูแล้วก็เศษที่เผานะครับแกลบนิดหน่อยนะมาใช้เป็นวัสดุในการเพาะนะครับเอามาใส่ในกระถางนี่นะครับเป็นขั้นตอนแบบง่ายๆนะสำหรับกิ่งพันธุ์ที่เราจะตอนนะครับก็เป็นกิ่งพันธุ์ที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะอย่างตัวนี้นี่กำลังพอดีนะครับก็มีส่วนที่เป็นเปลือกของกิ่งมันก็จะออกเขียวๆนะมีสีน้ำตาลเล็กน้อยนะครับอันนี้คือเกือบแก่นะครับเกือบแก่แต่ถามว่าโอเคไหมโอเคเลยกำลังโอเคนะครับแต่ถ้าอ่อนกว่านี้นิดนึงก็ยิ่งดีนะส่วนรากเนี่ยอย่างมะนาวเนี่ยรากก็เท่านี้เราสามารถเอามาลงชําได้แล้วนะอาจจะดูเหมือนน้อยแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากนะเพราะว่าตุ้มตอนเนี่ยเราใช้ขุยมะพร้าวเยอะนะครับมันก็เลยดูเหมือนน้อยแต่จริงๆอยู่ข้างในนี่เยอะมากนะประมาณนี้รอดแน่นอนครับรอด 100% เพราะมะนาวเนี่ยเป็นพืชที่เพาะง่ายนะครับกิ่งมะนาวใช้เวลาตอนกิ่งใช้เวลาประมาณ30วันนะครับรากก็จะออกประมาณนี้นะถ้าเรามีพวกน้ำยาเร่งรากจะเป็นกะปิหรือว่า M100 อะไรก็ได้นะครับมาทาในตรงที่เราขั้นกิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้รากออกได้เร็ว20วันเนี่ยเห็นรากออกแล้วนะครับนี่นะครับวิธีการปลูกนะเราเอาดินลงไปก่อนนะครับประมาณสัก 80% ของกระถางนะครับแล้วก็เอาตุ้มตอนมาวางลักษณะแบบนี้เอาดินมาใส่กลบอีกครั้งนึงนะครับเราจะกลบให้พอดีเสมอกับตุ้มตอนหรือให้เลยขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะเราหาไม้มามัดค้ำไว้ถ้าเราฝังลึกเกินไปเนี่ยข้อเสียคือต้นเขาจะหายใจไม่ออกมันอาจจะตายได้นะครับอาจจะตายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้รอดสัก 100% เนี่ยเราต้องให้มันเลยขึ้นมาตุ้มตอนนิดหน่อยนะหรือพอดีจับพอดีตุ้มตอนก็ดีนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เอามือบีบอัดให้มันแน่นครับถ้าเรากดให้แน่นเนี่ยรากมันก็จะแตกได้ไวถ้าเราไม่กดให้แน่นครับดินมันจะโล่งมีอากาศวิ่งผ่านไปมาในกระถางเนี่ยมันทำให้รากมันออกช้าแล้วก็ต้นมันจะโยกเยกนะครับรากมันก็จะหลุดขาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องอัดให้แน่นนะครับเอาไม้เนี่ยมาปักค้ำไว้หาเชือกมารัดสัก2เส้นก็ได้นะครับรัดด้านล่างแล้วก็ด้านปลายมันก็จะช่วยกรึงให้ต้นเนี่ยเขาตั้งตรงไม่โยกเยกรากเขาก็จะไม่หักนะครับนี่นะครับวัสดุปุ๋ยที่เราใช้เป็นดินก้ามปูนะครับบริเวณดินใต้ต้นก้ามปูนะมีไนโตรเจนสูงนะครับไนโตรเจนมีส่วนช่วยให้ระบบรากระบบใบดีนะครับใบเขียวนะครับเสร็จแล้วก็จะรดน้ำรดทุกเช้าเย็นประมาณสัก2อาทิตย์ก็สามารถนำไปปลูกลงหลุมได้เลยนะครับเพราะว่ารากเขาแตกได้ไว